เด็นดราม่าตรงเนี่ยค่ะที่ช่างภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นกระแสในโลกโซเชียลเห็นได้ข่าวแต่เราก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของช่างภาพอะไรเงี้ยเขาได้มีการติดต่อมาหาตัวที่ทั้งสองคนไหมครับใครติดต่อนะครับแล้วก็มีเรื่องมาเขาไม่มีครับคือจริงๆแล้วในการจ้างตากล้องมาในวันนั้นเราก็มีมาวัน3ทีมที่เราจะให้มาเก็บภาพแล้วเขาก็จะมีฟอร์มทีมจะมีดึงใครมาช่วยอะไรก็แล้วแต่ว่าเราแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนั้นเพราะว่าเราแค่เลือกแล้วก็ระบุว่าเราจะใช้เจ้าไหนตั้งแต่แรกแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นทางผู้จัดการเดียก็จะเป็นคนติดต่อจะเป็นคนประสานให้ครับอย่างนี้นั้นก็มีบ็อกซ์เวดดิ้งเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็บ็อกซ์เวดดิ้งเนี่ยจะเป็น1ใน3ทีมก็จะมีทีมของเลิกดีมีของคุณกอไก่แล้วก็มีทางบ็อกซ์ค่ะก็ยืนยันว่าจ้างที่ตากวินจิวใช่ไหมครับจ้างอยู่แล้วครับเราจ้างผู้เจ้าอยู่แล้วฮะค่ะทีนี้มีกระแสว่าแบบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่งานพรีเวดดิ้งที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานมั่นแต่ทีเนี้ยค่ะที่ตากวินเขาเหมือนกับว่าโพสต์ประมาณว่าได้ยกเลิกงานที่ชลบุรีไปนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะตกลงมันยกเลิกเพราะอะไรแบบไม่ได้จ้างเขาในช่วงตอนเย็นทำงานเย็นจริงๆแล้วเราจะมีคนรอบข้างที่จะช่วยเป็นแบบที่ปรึกษาให้เราเขาก็จะมาดูว่าในงานเช้ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็วัดตากล้องหรือว่าทีมงานมันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมาเสนอเราอีกทีนึงใช่แอบงงตกใจไหมครับเพราะมันเกิดดราม่าช่างภาพเราที่เป็นงานของเราด้วยต้องงงมากนะงงมากอยู่ดีก็มีข่าวขึ้นมาแต่ว่าเอาจริงก็เราก็ไม่ได้ติดตามสักเท่าไหร่เพราะไม่ได้เป็นเรื่องของเรามันน่าจะเป็นเรื่องของอีกวงการหนึ่งซึ่งเป็นวงการช่างภาพเขาจะไปคุยอะไรกันจะไปมีเรื่องราวอะไรกันเราไม่ได้เกี่ยวกับเรานะแต่ในวงการช่างภาพมันเหมือนเป็นการยึดเครดิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรนะยึดเครดิตกันเองในวงการช่างภาพอะไรเงี้ยโอ้ไม่รู้นะส่วนตัวเราเองทั้งสองคนเสียความรู้สึกไหมครับเพราะว่างานดีๆของเราเรื่องดันดีข่าวนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้โฟกัสไปที่เรื่องนี้แต่ว่าเราก็แฮปปี้กับทุกเจ้าที่มาถ่ายรูปให้กับเรานะฮะเพราะว่าทางอย่างที่บอกไปก็มีทั้งเจ้าอ่ะเก่งคือเก่งทุกเจ้าไม่งั้นเราไม่เลือกมาแล้วอย่างทางพี่จักรวินแล้วก็ทางเลิกดีสอนก็มาเพื่อมาถ่ายภาพให้เราที่ต่างประเทศที่ไปปารีสก็ไปสองเจ้านะก็ไปสองเจ้าเหมือนกันไม่มีสาเหตุอะไรที่ทำให้เรายกเลิกใช่ไหมคะบล็อกเวดดิ้งอะค่ะอ๋อมันน่าจะเป็นเรื่องของคนที่ปรึกษาของเราฮะทางทีมงานออร์แกไนซ์เขาจะช่วยมีคำแนะนำแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมาจัดการให้มันงานก็คือมันราบรื่นขึ้นฮะเพราะว่าคนมันจะเยอะมากเห็นเขาบอกว่าในงานนะคะอาจจะมีแบบเหตุการณ์ขุขักขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นไหมคะตอนงานมั่นนะคะเรื่องขุขักในงานมั่นเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันพิธีการเยอะมากในเรื่องของแบบต่างๆอ่ะมันมีทั้งพิธียกเรื่องชาหลังน้ำสังอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างเลยว่าเป็นปกติมากที่ขุขักเป็นเรื่องของพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็ทำให้แบบนี้ไอ้นู่นไอ้นี่นิดหน่อยสำหรับทั้งคู่เองจะเข้าไปคุยกับพี่จัสมินไหมเพราะว่ามีการฟ้องร้องคดีประมาทกันด้วยก็เขาไม่ได้ฟ้องเราฮะไม่ได้ฟ้องเราไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวเราจะฟ้องแต่ตัวพี่เขาเองเหมือนค่อนข้างเสียความรู้สึกบอกว่าไม่อยากจะถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกับพวกดาราก็เพราะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเราก็อันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าคือเราขอไม่คอมเมนต์ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางเราอะคือเราก็ว่าจ้างมาคือ3ทีมนี้มาทำซึ่งทั้ง3ทีมเก่งอยู่แล้วแต่ว่าแฮปปี้มากใช่แฮปปี้มากแต่ถ้าทั้ง3คนทะเลาะกันหรือจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เดี๋ยวก็ไม่ทราบแล้วอะไรเงี้ยคือขอไม่ไปยุ่งตรงนี้ดีกว่าใช่จะไม่มีการเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยอะไรใช่ไหมกลัวจะมีผลกระทบกับงานเราไหมคงไม่เพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะค่ะแล้วส่วนวันที่21นี้คือตกลงว่าจะใช้ทีมไหนอันนี้ต้องถามทาง wedding planner อีกทีนึงอะค่ะว่ามีทีมไหนอะไรยังไงบ้างก็คือตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มยังไม่ได้คุยแล้วเพราะว่าจากวันนั้นมายังไม่ได้พักและทำงานต่อค่ะคิดว่างานแต่งเรามันจะดูแบบราบรื่นต้องมีอุปสรรคอะไรเงี้ยตอนที่แบบขนาดนี้ยังเกิดเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่าในสายตาเราเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ราบรื่นดีทุกอย่างก็ดีเป็นอาทิตย์ที่มีความสุขมากแล้วก็ในเรื่องของถ้าช่างภาพทะเลาะกันเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับเราทุกอย่างพร้อมแล้วประสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับอะไรนะคะวันเสาร์นี้อยากถึงมีพร้อมแล้วประสิทธิ์ตื่นเต้นพร้อมตื่นเต้นอีกรอบนึงอีกรอบนึงก็น่าจะโอเคนะน่าจะโอเคนะ 95% แล้วก็ในเรื่องของเรื่องอาหารเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องแขกก็รอให้ถึงวันงานแล้วค่อยไปจัดการให้มันจบๆไปแต่คือเราคิดว่าเราก็เตรียมตัวดีมาพอสมควรเรามีทางทีมออร์แกไนซ์แล้วก็คนรอบข้างที่ช่วยเราได้เยอะครับเขาบอกว่ามันแค่กับวันมั่นก็อลังการเลยก็ต้องขอบคุณ
วีดิ้งแพลนเนอร์คือเลยพอแล้วเพราะว่าคือเขามีคอนเซ็ปต์ที่ว่ามันเป็นงานวันหมั้นวันแห่งความรักเขาก็เลยใช้ดอกรักทั้งหมดเลยนะทุกอย่างสวยมากคือแฮปปี้มากๆเลยค่ะเขาทำเก่งมากแต่หลายคนแซวว่าหมดไปเกือบ10ล้านรวมเป็นเสร็จเลยอันนี้จริงไหมคะเพราะว่ามันดูอลังการงานสร้างมากสำหรับยังไม่ได้รวมยอดเลยฮะตอนนี้ก็ครัวๆอยู่เหมือนกันรอดูแต่ก็ไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงหรอกครับเพราะว่ามันอลังการก็ไม่นะคะเด็กก็อยากให้งานออกมาสวยเลยค่ะดีไหมคะหนูอยากวันนี้อยากให้แบบสาวเกี่ยวที่จะไปงานแต่งงานในที่ที่แถลงข่าวอีกทีนี้ให้เป็นความสนุกนะลูกค้าจะได้เห็นชุดสวยๆของน้องด้วยได้ไหมนั้นให้พี่ลี่แบบว่าชวนแบบว่าวันที่11อะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีงานอะไรสำหรับเซอร์ไพรส์แฟนบ้าง21เหรอคะ21ก็21ก็จะเป็นงานฉลองของพวกเรานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นธีมอะไรยังไงบ้างละกันค่ะก็หลังจากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาเป็นไงบ้างคะได้ลองใช้ชีวิตคู่อะไรกันก็เอาจริงๆแล้วหลังจากที่แต่งไปแทบไม่ได้เจอกันเลยแทบไม่ได้เจอกันเลยวันรุ่งขึ้นผมก็วิ่งวันรุ่งขึ้นพี่แพทย์ก็รับงาน MC 2งานแล้วค่ะ2งานแล้วก็รวมกับมีพวกเพื่อนแล้วก็ญาติมาจากต่างประเทศเยอะแล้วก็ช่วยเทคแคร์ในช่วงที่ก็อยู่ที่นี่